คำว่าตอแหลมันเป็นคำหยาบใช่เขาคือเหมือนคำว่าโคตรจริงๆแล้วมันก็เป็นคำหยาบนะใช่ไม่ตัวปวใช่ตัวปวเขาเป็นเซนเซอร์แต่ก็กลายเป็นเท่ไปนะเพราะว่าเป็นตอตู้ตอตู้ใช่อะไรกลายเป็นคนยิ่งสงสัยหนักเลยมันแปลว่าอะไรตอนลาก็เจอนั่นล่ะตอนลาตลอดไม่อยากจะเชื่อเธอไม่เคยไว้ใจก็แอบไปเจอมันตั้งมันไม่น่าจะเดือดเซ่เลยเป็นคำนี้สมัยก่อนเรื่องมันจะเกี่ยวเรื่องของกฎหมายมากกว่าไม่กบวไม่ใช่กบวกบวก็เป็นเซอร์ก็คงกฎหมายของกบวนะคือเพลงมันกลายเป็นคำหยาบหรืออะไรคำว่าตอแหลมันเป็นคำหยาบใช่เขาคือก็มันคือเป็นคำใช่แต่ก่อนเขาคงบัญญัติไม่งั้นแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คงสบายแล้วถ้าออกมาตอนนี้นะเพราะเพลงฮิปฮอปหนักกว่าใช่ไหมเพลงฮิปฮอปพูดแรงกว่าคำว่าตอแหลมจริงมันก็มันหยาบแต่มันก็ไม่ได้แบบลึกมากอ่ะแต่ก็กลายเป็นเท่ไปแล้วใช่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 น่าสนใจขึ้นก็เลยกลายเป็นคนยิ่งสงสัยหนักเลยมันแปลว่าอะไรคำว่าพูดคำว่าอะไรพี่ครับมีครับก็ตัดออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังจะออกฉายแล้วมีแล้วทำเป็นมีแล้วก็ส่งไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องกบวก็บอกว่าต้องเซ็นเซอร์แล้วก็เราจะเซ็นเซอร์ยังไงให้มันแบบว่าให้มันเขาเรียกสมูทที่สุดเพราะว่าเราจะไปตัดแบบว่าสมมติว่าดนตรีมันหายไปทั้งท่อนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเราตัดแค่ดนตรีปุ๊บมันก็จะหายไปเงียบไปเลยใช่ไหมตอนนี้เราไปสายเราก็ต้องไปนั่งแก้ไขในตัวหลายๆว่าตู้ตรงแค่ตรงลายที่เป็นเสียงร้องแต่ดนตรียังอยู่ก็กลายต่อทุบดนตรีก็ยังอยู่หมดมันก็จะสมูทไปเหมือนก็เป็นน่าสนใจแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าก็อะไรแก้ไขแบบเหมือนอาจจะว่าจะบอกหน้าด้านได้นั่นแหละนะคือก็ควรจะเอาจะเอาให้ได้ก็ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นดีไซน์เป็นกลายเป็นดีไซน์ไปถ้าเกิดเราไปยอมแล้วไปตัดเลาะไปมันก็กลายเป็นเสียทั้งหมดโอ้โหเยอะมากเยอะมากค่อนข้างเยอะมากถ้าเราฟังแบบเพราะช่วงนี้สำหรับ YouTube นี่เพลงออกวันนึงเราฟังไม่ทันกี่วงทั้งฮิปฮอปทั้งอะไรมันเยอะมากแล้วเด็กสมัยนี้คือก็เหมือนเข้ากล้าแสดงออกแล้วโลกสังคมก็เปลี่ยนไปอย่างหนังก็พูดมึงกูได้ละครก็เริ่มพูดได้สมัยก่อนพูดไม่ได้อย่างเงี้ยหนังพูดละครทีวีไม่มีเดี๋ยวนี้เริ่มปล่อยอะโลกมันเปลี่ยนอย่างนี้ละครทีวีใช่ยังเงยมีมึงกูก็ยังมีเลยแต่ก่อนไม่มีนะฮะละครทีวีอ่ะห้ามเลยมันก็ไม่เสียดายมันเป็นเรื่องการเวลามากกว่าเชื่อเรื่องนี้มากกว่าไม่เสียดายเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับการทำเพลง Black Pain เนาะเรื่องความทรงจำที่ไปที่อเมริกาที่ได้ไปมีประสบการณ์ที่อเมริกาเราเป็นวงที่โชคดีใช่เยอะแยะมากมายประสบการณ์ที่ได้เจอนางแบบเยอะแยะประสบการณ์ที่ได้ถ่าย MV ประสบการณ์ที่ได้ไปทำเพลงที่อยู่ที่มอมิวสิกเนี่ยฮะที่อยู่ในช่วงระยะเวลานั้นได้ไปเล่นคอนเสิร์ตกับอะไรอะรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆตอนนั้นกับน้องๆกับช่วงอัลเทอร์เนทีฟเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเล่าก็พวกเราไปหมดฟังเนี่ยต้องเพิ่มอีกตอน